ไม่ใช่เรื่องผิดแปลกถ้าคุณจะเห็นภาพคนตาบอดหรือคนที่ขาดอวัยวะบางส่วนไปภาพความไม่สมบูรณ์ของร่างกายมักเป็นสิ่งแรกที่คนทั่วไปมองเห็นแต่หากมองข้ามความสมบูรณ์ไปเราก็ยังเป็นมนุษย์เหมือนกันร่วมค้นหาความหมายใหม่ของคำว่าพิการและคนพิการในแง่มุมที่ไม่เคยสำรวจมาก่อนไม่แน่ว่าความเชื่อเกี่ยวกับคนพิการที่คุณเคยมีอาจเปลี่ยนไปตลอดกาลรู้จักกับนวัตกรรมสุดล้ำสำหรับผู้พิการ Be My Eyes เป็นดวงตาแทนฉันทีแอปสุดเจ๋งสำหรับช่วยเหลือผู้พิการทางสายตาทั่วโลกเพราะปัญหาใหญ่ในชีวิตของผู้พิการทางสายตานั้นคือการมองไม่เห็นแม้กระทั่งสิ่งเล็กๆน้อยๆที่คนทั่วไปสามารถทำได้ตามปกติแต่สำหรับผู้พิการทางสายตาอาจเป็นปัญหาใหญ่และไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้เช่นการอ่านฉลากยาวันหมดอายุบนอาหารกระป๋องข้อความบนจดหมายและอีกมากมายแอป Be My Eyes ออกแบบมาเพื่อช่วยเหลือผู้พิการทางสายตาโดยเมื่อใดก็ตามที่มีผู้พิการทางสายตาต้องการความช่วยเหลือจะมีข้อความ notification ส่งมาทันทีหากคุณตอบตกลงช่วยเหลือภาพจากกล้องสมาร์ทโฟนของผู้พิการจะปรากฏอยู่บนหน้าจอเราด้วยผู้พิการและผู้ที่ช่วยเหลือสามารถพูดคุยตอบโต้กันได้ทำให้คนตาดีสามารถเป็นดวงตาแทนผู้พิการได้สมชื่อ Be My Eyes และข่าวดีคือระบบรองรับภาษาไทยได้ด้วย Smart Glasses แว่นตาอัจฉริยะจากข้อมูลขององค์การอนามัยโลกพบว่ามีคนกว่า39ล้านคนบนโลกที่พิการทางสายตาแต่ประมาณ 90% ยังคงมีการรับรู้ความสว่างเพียงเล็กน้อยได้ดร.สตีเฟนฮิกนักประสาทวิทยาศาสตร์ The University of Oxford จึงเริ่มประดิษฐ์ Smart Glasses หรือแว่นตาอัจฉริยะมาตั้งแต่ปีคริสตศักราช2010ซึ่งแว่นตานี้จะช่วยแสดงความแตกต่างระหว่างวัตถุที่มีแสงและมืดทึบให้เด่นชัดขึ้นภาพอยู่ใกล้จะสว่างในขณะที่ส่วนที่เหลือจะเป็นสีดำทำให้สองสิ่งนี้ตัดกันจนแตกต่างมากที่สุดเพื่อให้เห็นเป็นเค้าโครงวัตถุอย่างชัดเจนสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้ได้รับรางวัล Google Impact Challenge อีกด้วยความท้าทายของเขาคือการทำให้น้ำหนักของแว่นนั้นเบาลงเพราะหากหนักมากกว่า120กรัมจะทำให้ผู้สวมใส่ปวดศีรษะจึงต้องนำแบตเตอรี่และหน่วยประมวลผลย้ายลงมาในเครื่องมือขนาดเล็กเพื่อเชื่อมต่อกับแว่นตาผ่านสายเคเบิลต่างหากอีกทีหนึ่ง Talking Hands มือสนทนานวัตกรรมนี้ออกแบบมาเพื่อผู้พิการทางสายตาและทางการได้ยินจะได้สามารถติดต่อสื่อสารกันได้โดยการใช้ตัวอักษรการกดหรือบีบที่ส่วนต่างๆของมือซึ่งแต่ละส่วนจะสื่อถึงตัวอักษรที่ต่างกันนิโคลัสคาโปรุสโซชาวอิตาลีได้พัฒนาวิธีที่จะแปลงการเคลื่อนไหวและสัมผัสดังกล่าวให้เป็นสัญญาอิเล็กทรอนิกส์ผ่านถุงมือพิเศษโดยระบบเซ็นเซอร์ในเดซิเบลโกลฟจะแปลงข้อความตัวอักษรที่มาจากการกดและสัมผัสเหล่านั้นไปยังคอมพิวเตอร์เพื่อแสดงเป็นข้อความให้คนปกติสามารถอ่านได้และยังแปลงข้อความตัวหนังสือส่งกลับมายังถุงมือผ่านระบบสั่นได้อีกด้วยผู้พิการทางสายตาและทางการได้ยินสามารถใช้อุปกรณ์นี้ร่วมกับคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟนเพื่อติดต่อกับคนอื่นๆได้ SQR บาร์โค้ดภาษามือ2มิติ SQR เป็นแอปพลิเคชันสำหรับการพัฒนาศักยภาพด้านการอ่านสำหรับผู้พิการทางการได้ยินและพัฒนาหนังสือที่ทุกคนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้โดยจัดทำหนังสือเรียนและเอกสารความรู้ที่ติดบาร์โค้ด2มิติสำหรับการใช้งานผ่านทางช่องทางแอปพลิเคชันซึ่งจะรองรับการใช้งานพื้นฐานของผู้พิการทางการได้ยินและตอบสนองต่อผู้ใช้ในกรณีที่ผู้ใช้ต้องการเข้าถึงข้อมูลที่มีวิดีโอภาษามือเท่ากับการเปิดโอกาสให้ผู้พิการได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเอกสารทางราชการได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนวัตกรรมนี้ยังช่วยให้นักเรียนที่พิการทางการได้ยินได้เข้าใจเนื้อหาของข้อความจากการดูวิดีโอภาษามือได้เห็นคู่ภาษาระหว่างข้อความและภาษามือไปพร้อมกันทำให้เกิดการเรียนรู้ไวยากรณ์ภาษาเขียนได้ดียิ่งขึ้นทั้งยังช่วยให้คุณครูมีเครื่องมือในการผลิตสื่อการเรียนการสอนเพิ่มขึ้นอีกด้วยซานเนโมจิอิโมจิเวอร์ชันภาษามือสมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศจีนChina Association of the Deaf ผุดโปรเจกต์สร้างสรรค์แซนเนโมจิด้วยการนำไอเดียของอีโมจิซึ่งเป็นรูปภาพที่ใช้แสดงอารมณ์และสัญลักษณ์ต่างๆบนสื่อออนไลน์ในปัจจุบันมาประยุกต์ใหม่ร่วมกับเหล่าบรรดาอาจารย์สอนภาษามือให้เป็นอีโมจิรูปแบบใหม่เพื่อใช้แสดงความหมายของภาษามือนั่นเองเมื่อผู้ใช้พิมพ์ข้อความแซนเนโมจิที่สื่อความหมายของข้อความนั้นๆก็จะปรากฏขึ้น
นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่ช่วยกระตุ้นให้ผู้คนเห็นความสำคัญของภาษามือเข้าใจความหมายของภาษามือมากขึ้นและสามารถนำไปใช้สื่อสารกับผู้พิการทางการได้ยินได้อย่างดี Head Control กล้องติดตามการเคลื่อนไหวจากหน้าผากผู้ใช้ซึ่งการเคลื่อนไหวของหน้าผากนี้จะเป็นตัวควบคุมเซ็นเซอร์คอมพิวเตอร์ไม่ต่างจากการขยับของเมาส์ที่ใช้กันปกติจะทำได้โดยการดูดหรือเป่าปากสลับกันผู้ใช้อุปกรณ์จึงจำเป็นต้องมีความสามารถในการเคลื่อนไหวได้บ้างนวัตกรรมนี้จะช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้พิการที่ร่างกายท่อนบนไม่สามารถขยับได้เพื่อให้สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ต่างๆได้สะดวกยิ่งขึ้นDyslexia ฟอนต์พิเศษสำหรับผู้เป็นดิสเลกเซียดิสเลกซีเป็นฟอนต์รูปแบบที่คิดค้นขึ้นมาสำหรับผู้ที่เป็นดิสเลกเซียความบกพร่องในการอ่านเขียนสะกดคำติดขัดผู้เป็นดิสเลกเซียมักมีปัญหากับการแปลผลตัวอักษรโดยเวลาอ่านหนังสือในหัวของพวกเขานั้นจะแปลผลตัวอักษรแตกต่างจากคนทั่วไปคือพวกเขาไม่สามารถแยกแยะตัวอักษรที่คล้ายๆกันได้เช่นไม่สามารถแยกแยะตัวอักษร B D P หรือ Q ออกจากกันได้หรือไม่สามารถหาความแตกต่างระหว่างตัว L กับตัว J ได้ Dyslexia จึงออกแบบตัวอักษรภาษาอังกฤษทุกตัวให้มีลักษณะที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนไม่ทำให้สับสนเวลาอ่านเช่นทำให้หางตัว J ยาวกว่า L มากๆหรือทำให้ตัว B P D Q บิดเบี้ยวโยเยจนมีลักษณะต่างกันมากๆแม้ในขณะนี้ฟอนต์ยังรองรับแค่ภาษาอังกฤษแต่ก็เป็นก้าวสำคัญเพื่อให้ชาวดิสเลกเซียสามารถอ่านหนังสือได้สะดวกขึ้นเอวาสพูดคุยกับเด็กออทิสติกด้วยภาษาภาพผู้ป่วยออทิสซึมเมื่อเป็นเด็กมักไม่สามารถเชื่อมโยงความคิดต่างๆของตนเข้ากับคำที่อยากสื่อได้บริษัทเอวาส INC จึงคิดค้นแอปพลิเคชันเอวาส W ที่เชื่อมโยงคำกับภาพความหมายเข้าด้วยกันเหมือนบัตรคำเพื่อให้เด็กออทิสติกที่เพิ่งเริ่มเรียนรู้คำสามารถสร้างรูปประโยคง่ายๆสื่อสารกับคนอื่นได้และในทางเดียวกันยังช่วยคนรอบข้างสื่อสารกับเด็กออทิสติกได้ด้วยการสร้างรูปประโยคง่ายๆจากภาพในการพูดคุยโต้ตอบได้อีกด้วยเอวาสยังมีส่วนที่ใช้คำศัพท์ต่างๆให้กับเด็กออทิสติกเพื่อใช้ควบคุมการรักษาด้วยเกมการสื่อสารในชีวิตประจำวันให้เด็กออทิสติกเล่นโดยจำลองสถานการณ์ประจำวันที่พวกเขาต้องพูดคุยสื่อสารกับคนอื่นๆเพื่อฝึกฝนว่าในสถานการณ์ต่างๆพวกเขาจะสื่อสารสิ่งที่ตัวเองต้องการได้อย่างไร Here You Know แอปช่วยฟังแอปพลิเคชันนี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินที่จำเป็นต้องใช้เครื่องช่วยฟังแต่ยังไม่สามารถซื้อได้พัฒนาโดยบริษัท Excellenceบริษัทผลิตเครื่องช่วยฟังยักษ์ใหญ่สัญชาติเนเธอร์แลนด์แอปพลิเคชันนี้จะเปลี่ยนสมาร์ทโฟนให้เป็นเครื่องช่วยฟังเมื่อผู้ใช้เสียบหูฟังเข้ากับสมาร์ทโฟนและเปิดแอปพลิเคชันแอปพลิเคชันจะช่วยขยายเสียงให้ได้ยินชัดขึ้นและสามารถปรับแต่งเสียงให้ได้ตามความต้องการทั้งระดับความดังของเสียงในหูซ้ายขวาย่านเสียงสูงกลางต่ำที่ต้องการได้ยินหรือแม้แต่โฟกัสใกล้ไกลช่วยให้ผู้มีความบกพร่องทางการได้ยินสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมที่จอกแจ๊กจอแจได้โดยไม่พลาดสิ่งที่คนรอบข้างกำลังคุยกัน